จิตธรรมดามันหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ไม่ว่าจิตของใครทั้งนั้นพอมันมีสิ่งถูไถลากไปลากมาในทางที่ไม่ดีจนหาหลักยึดพอจะประทังความสุขไว้ไม่ได้ทำหลักทำท่านว่ากิเลสเราจะเห็นได้เวลาฝึกหัดอบรมเบื้องต้นมันล้มลุกคุกคลานไม่ยอมไปตามอัตตามธรรมเพราะกิเลสมันรุนแรงผมจำไม่ลืมเลยตั้งแต่ออกปฏิบัติที่แรกจนกระทั่งปัจจุบันเพราะมันเป็นเรื่องสัจธรรมฝังอยู่ในจิตจะลืมได้อย่างไรออกปฏิบัติที่แรกจะเอาจริงเอาจังแล้วเรานิสัยเราจริงด้วยไม่ใช่เลื่อนเลื่อนลอยถ้าปักลงตรงไหนแล้วต้องเป็นอย่างนั้นนี่พอปฏิบัติมีปาฏิโมกข์พกเล่มเดียวติดยากคราวนี้จะเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเหตุเต็มผลเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเลยอย่างอื่นไม่หวังทั้งหมดหวังความพ้นทุกอย่างเดียวเท่านั้นจะให้พ้นทุกในชาตินี้แน่นอนขอแต่ท่านผู้หนึ่งผู้ใดได้ชี้แจงให้เราทราบทางเรื่องมรรคผลนิพพานว่ามีอยู่เท่านั้นเราจะมอบกายถวายชีวิตต่อผู้นั้นและมอบกายถวายชีวิตต่อธรรมด้วยข้อปฏิบัติอย่างไม่มีอะไรเหลือหลอเลยตายก็ตายไปกับข้อปฏิบัติไม่ได้ตายด้วยความถอยหลังจิตมันตักลงเหมือนหินหักเดียวออกมาก็เรื่อยมาที่แรกมาจำมันสาโคราชอำเภอจักราชก็ตามท่านอาจารย์มั่นไม่ทันก็เร่งตั้งแต่มาถึงที่แรกไม่นานจิตก็ได้ความสงบเพราะทำทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมทำงานอะไรทั้งนั้นนอกจากงานสมาธิภาวนาเดินจงกรมอย่างเดียวตามภาษาของคนล้มลุกคลุกคลานนั่นเนี่ยจิตมันก็สงบได้ก็เร่งใหญ่เลยดังที่เคยเล่าให้ฟังแล้วมันก็มาเสื่อมตอนทำกฎตอนนั้นสมาธิไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะแน่นปึ๋งเลยเดียวแน่ใจเรามรรคผลนิพพานมีแล้วเพราะจิตมันแน่นปึ๋งไม่อยากทุกข์สะท้านเลยพอไปถึงท่านอาจารย์มั่นท่านชี้แจงแสดงอัดทำให้ฟังเหมือนกับว่าถอดออกมาจากจิตใจไม่ได้เหมือนนะคือถอดออกมาจากใจท่านแท้ที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านปฏิบัติมาอย่างไรเหมือนวันนี้หน้าอยู่นั่นเห็นหรือไม่เห็นรู้หรือไม่รู้นี่หน้ามาผลนิพพานอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่จิตมันก็ฝังลึกฝังจริงๆอย่างนั้นมาก็ตั้งสัจจะอธิษฐานหากว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ตราบใดแล้วเราจะไม่หนีจากท่านจนกระทั่งวันท่านล่วงไปหรือเราล่วงไปแต่การไปเที่ยวเพื่อประกอบความภาคเพียรตามกาลเวลานั้นขอไปตามธรรมดาแต่ถือท่านเป็นหลักเหมือนกับว่าบ้านเรือนอยู่กับท่านไปที่ไหนต้องกลับมาหาท่านเร่งแล้วจนเต็มเหนียวคำฝันเราก็ไม่ลืมคำฝันนี่ก็เคยเล่าให้มีเพื่อนฟังแต่มันก็รู้สึกมันดื่มให้พูดได้อีกเหมือนกันไปอยู่กับท่านพอตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วด้วยความลงใจของเราเชื่อต่อท่านเป็นเม็ดเป็นหน่วยหาที่แย้งไม่ได้
ไม่ว่าท่านจะแสดงออกมาภายนอกภายในตรงกับหลักทักทำหลักที่ในเป๋งเป๋งไม่มีอ้อมค้อมนั่งจึงได้ปรงใจอธิษฐานอยู่กับท่านหากว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ตรงสร้างปัจจุบันผมก็ยังไม่หนีผมจะต้องอยู่กับท่านและการไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็เป็นธรรมดาดังที่คิดไว้มาไปอยู่กับท่านได้ประมาณสัก 4-5 คืนเท่านั้นเองคำฝันนี่ก็เป็นเรื่องคำฝันอัศจรรย์เหมือนกันฝันมาสะพายบาตรแบกกรดคลองผ้าด้วยดีไปตามทางอันรกชัดสองภาคทางแยกไปไหนไม่ได้มีแต่ขวากแต่น้ำเต็มไปหมดนอกจากจะพยายามไปตามทางที่เป็นเพียงด่านๆไปอย่างนั้นน่ะรกรุงรังพอรู้เงื่อนพอเป็นแถวทางไปพอไปถึงที่แห่งหนึ่งก็กอไผ่นั้นหนาล้มทับขวางทางไว้เลยหาทางไปไม่ได้จะไปทางไหนก็ไปไม่ได้มองดูสองภาคทางไม่มีทางไปเลยนี่เราจะไปได้ยังไงนะแล้วเสาะที่นี่ไปแล้วไปเห็นช่องช่องที่ด่านไปตรงนั้นน่ะ เป็นช่องนิดหน่อยพอที่จะบึกบืนไปหลวมตัวได้ก็บาดลูกหนึ่งพอได้มันมีทางไปแท้ๆก็เปลื้องจีวรออกมันชัดขนาดนั้นนะคำฝันเหมือนเราไม่ได้ฝันเครื่องจีวรออกพับเก็บจีวรอย่างที่เราเก็บมานี่วางก็เอาบาดออกจากบ่าเอากรดออกจากบ่าแล้วเจ้าของก็คืบคลานไปแล้วก็ดึงสายบาดไปด้วยแล้วกดกระดึงไปไว้ที่พอเอื้อมถึงพอเบินไปได้ก็ลากบาดไปด้วยแล้วก็ลากกดไปด้วยแล้วก็ดึงจีวรไปด้วยบืนไปอยู่นั่นยากแสนยากพยายามบืนกันอยู่นั่นเป็นเวลานานพอดีเจ้าของก็พ้นไปได้เดี๋ยวก็ค่อยดึงบาดไปบาดก็พ้นไปได้แล้วก็ดึงกดไปกดก็พ้นไปได้พยายามดึงจีวรไปจีวรก็พ้นไปได้พอพ้นไปได้แล้วนี่คลองผ้ามันชัดขนาดนั้นนะคำปันคลองจีวรแล้วสะพายบาตรบอกว่าเราไปได้ละทีนี้ไปทำด่านอีกเหมือนกันนั่นแหละลกๆพอไปอีกประมาณสักหนึ่งเส้นสะพายบาตรแบกกดคลองจีวรไปมองไปที่เวิ้งว้างหมดเลยเป็นคือข้างหน้านั้นเป็นมหาสมุทรมองฝั่งโน้นไม่มีเห็นแต่ฝั่งเจ้าของยืนอยู่เท่านั้นแล้วมองเห็นเกาะหนึ่งอยู่นู้นพอเป็นเลือกนี่มองไปเห็นว่าเป็นเกาะเราจะต้องไปเกาะนั้นพอเดินลงไปฝั่งนั้นเรือไม่ทราบมาจากไหนเราก็ไม่ได้กำหนดว่าเรือยนต์เรือแก้วเรือพายอะไรแหละหักเรือมาพอลงมานั่นเราก็ขึ้นนั่งเรือคนขับเรือนั่งเรือขับเรือเขาก็ไม่ได้พูดอะไรกับเราพอลงไปแล้วเอาบาตรพายลงนั่นแล้วเรือก็บึ่งพาไปนู่นเลยนะโดยไม่ต้องบอกนะมันอะไรก็ไม่บึ่งไปนู่นเลยก็รู้สึกไม่มีภัยไม่มีอันตรายไม่มีคลื่นมีอะไรทั้งนั้นไปอย่างแบบเงียบๆครู่เดียวมันก็ถึงเพราะคำฝันนี่พอไปถึงเกาะนั้นแล้วก็เรือก็พอเราขนของหมดแล้วเรือก็หายไปเลยไม่ได้พูดกันสักคำเดียวกับเรือนะกับคนในเรือเราก็จะพายบาตรขึ้นไปปีนขึ้นเขาไปเห็นท่านอาจารย์มั่นนั่งอยู่บนเขามีเตียงเล็กๆเตียงท่านตำหมากจับอ้าวท่านหามาได้ยังไงนี่ท
ทางสายนี้ใครมาได้เมื่อไหร่นี่ก็ผมนั่งเรือมาขึ้นเรือมาโอ้โหทางนี้มันมายากนะทั้งนั้นตำหมากให้หน่อยอาจจะยื่นตะบันหมากให้แล้วก็ตำก๊อกตักก๊อกได้สองสามก๊อกเลยตื่นรู้สึกตัวเสียใจอยากจะฝันต่อไปอีกพอตื่นเช้ามาก็เลยไปเล่าคำฝันให้ท่านฟังท่านพูดทำนายได้ดีมากเออที่ฝันนี่เป็นมงคลอย่างยิ่งแล้วนะสมหานี่เป็นแบบเป็นฉบับในปฏิปทาของท่านไม่เคลื่อนคลาดนะให้ท่านดำเนินตามปฏิปทาที่ท่านฝันนี่เบื้องต้นจะยากลำบากที่สุดนะว่างั้นนะท่านต้องเอาให้ดีท่านจะท้อถอยเบื้องต้นนี้ลำบากดูท่านบึกบืนรอดก็ไผ่มาทั้งกอนั่นน่ะลำบากมากตรงนั้นเอาให้ดีอย่าถอยหลังเป็นอันขาดพอพ้นจากนั้นไปแล้วก็เวิ้งว้างไปได้สบายจนถึงเกาะหลังอันนั้นไม่ยากตรงนี้แหละตรงยากนะเราฟังจริงๆมันถึงใจถึงใจเป็นกับตาท่านอย่าถอยตรงนี้ครั้งแรกนี่ยากที่สุดพอตอนจิตเสื่อมจิตเจริญจิตเสื่อมนั่นแหละมันยากจนจะเอาหัวฟาดใส่ภูเขาไปนู่นมันโมโหเรื่องเงาก็เสื่อมเรื่องเงาก็เสื่อมแน่ไม่อย่างนั้นพอพ้นอยู่แล้วท่านจะไปด้วยความสะดวกสบายไม่มีอุปสรรคอันใดเลยมีเท่านั้นละเบื้องต้นเอาให้ดีนะอย่าถอยนะท่านว่างี้นะถ้าถอยตรงนี้ไปไม่ได้นะเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดมันให้ได้ตรงนี้นะในนิมิตบอกแล้วว่าไปได้นี่มันจะยากแค่ไหนมันก็ไปได้นี่อย่าถอยจำได้ฝังใจดีใจพอใจนั่นคือถึงว่าเดี๋ยวดำเนินตามนั้นเรื่อยมาจนถึงเดือนเมษาจิตมันก็เสื่อมมาตั้งแต่ต้นเดือนอ้ายเดือนยี่นั่นแหละปีนี้จนถึงเดือนอ้ายเดือนยี่ข้างหน้านั่นเมษามันยังไม่เจริญนะเลยนี่มาถึงที่แล้วเสื่อมลงสำลงเป็นปีหนึ่งพอถึงเดือนเมษาถึงได้หาอุบายกำหนดวิธีใหม่เอาอย่างหนักแน่นจากนั้นมานั่งตลอดหามรุ่งหามค่ำได้จิตก็ลงได้เต็มที่ไม่เร่งตั้งแต่นั้นมาพูดถึงเรื่องความยากมันยากขนาดนั้นจริงๆสำหรับผมเองพอจากนั้นจิตมันเป็นสมาธิแล้วจิตไม่เสื่อมแล้วทีนี้เรื่องความเสื่อมนั้นมันเป็นครูเอกทีเดียวจะเสื่อมต่อไปอีกไม่ได้เป็นอันขาดถ้าเสื่อมเมื่อไรเราต้องตายเราจะทนอยู่ในโลกแบกกองทุกข์แห่งความเสื่อมนี้ต่อไปอีกไม่ได้ก็เราเคยแบกมาแล้วนักแสนสาหัสเป็นเวลาปีกว่าไม่มีทุกข์อันใดที่จะหนักแผดเผายิ่งกว่าความทุกข์เพราะจิตเสื่อมหากยังจะเสื่อมต่อไปอีกได้อยู่แล้วเราต้องตายอย่างเดียวเท่านั้นเพราะการระมัดระวังเจ้าของจากนั้นไปแล้วจึงเข้มงวดกวดขันที่สุดเลยไม่ยอมให้เสื่อมได้จิตก็เจริญเรื่อยๆตอนที่มันเห็นความอัศจรรย์ก็เห็นตอนนั่งภาวนาตลอดลุ่มตั้งแต่เริ่มคืนแรกเลยพิจารณาทุกขเวทนาแหมมันสาหัสนะแรกก็ไม่นึกว่าจะนั่งสมาธิภาวนาตลอดลุ่มนั่งไปนั่งไปทุกขเวทนาเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นพิจารณาไงก็ไม่เหลี่ยมเหลี่ยมเอ๊ะมันยังไงกันนี่วะเอาวันนี้ตายก็ตายเลยตั้งสัจจะอธิษฐานในขณะนั่งนั่งตลอดลุ่มตั้งแต่บัดนี้ไปจนกระทั่งถึงสว่างถึงจะลุกเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดกันเลยทีเดียวจนกระทั่งจิตซึ่งไม่เคยพิจารณาปัญญายังไม่เคยออกนะออกแบบนั้นนะแต่เวลามันจนกรอบจนมุมจริงๆนี่โหปัญญามันไหวตัวทันเหตุการณ์ทุกแง่ทุกมุมจนกระทั่งรู้เท่าทุกเวทนารู้เท่ากายรู้เท่าเวทนา
รู้เรื่องของจิตต่างอันต่างจริงมันพรากกันลงอย่างหายเงียบเลยทั้งๆที่เราไม่เคยเป็นอย่างนั้นกายหายในความรู้สึกทุกขเวทนาดับหมดเหลือแต่ความรู้ที่สักแต่ว่ารู้นะไม่ใช่รู้จริงๆเด่นๆนะคือสักแต่ว่ารู้เท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุดอัศจรรย์ที่สุดในขณะนั้นพอถอนขึ้นมาก็พิจารณาอีกแต่การพิจารณาเราจะเอาอุบายต่างๆที่เราเคยพิจารณามาแล้วมาใช้ในขณะนั้นมันไม่ได้ผลมันเป็นสัญญาอดีตไปเสียต้องคิดขึ้นมาใหม่ให้มันทันกับเหตุการณ์ในขณะนั้นลงได้อีกคืนนั้นลงได้ถึง3ครั้งสว่างโอ้ยอัศจรรย์เจ้าของจริงตื่นเช้ามาพอได้โอกาสขึ้นไปกราบเรียนท่านอาจารย์มั่นซึ่งปกติมีความกลัวท่านมากแต่วันนั้นไม่ได้กลัวเลยอยากจะกราบเรียนเรื่องความจริงให้ท่านทราบท่านเห็นผลแห่งความจริงของเราว่าปฏิบัติมาอย่างไรจึงได้ปรากฏเช่นนี้พูดขึ้นอย่างอาจฐานเลยซึ่งทั้งที่เราไม่เคยพูดกับท่านอย่างนั้นนั่นก็ขึงขังตึงตังใส่เปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงให้ท่านก็ฟังพอฟังแล้วท่านมันต้องอย่างนั้นหน่วงนั่นเลยเดียวท่านเอาหนักอธิบายให้ฟังเต็มที่พอใจเรามันก็เหมือนหมาตัวหนึ่งพอท่านยอบ้างยุบ้างท่านจะกัดจะเห่าเราเว้นคืนหนึ่งสองคืนเอาอีกเว้นสองสามคืนเอาอีกมันก็ทางจิตมันอัศจรรย์จนเรื่องความตายนี่หายหมดนะเวลามันรู้จริงๆยาวแยกธาตุแยกขันธ์ดูความเป็นความตายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสลายตัวลงไปแล้วก็จะเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามเดิมอากาศธาตุก็เป็นอากาศตามเดิมใจที่กลัวตายก็ยิ่งเด่นมันเอาอะไรมาตายเด่นขนาดนี้มันตายได้ยังไงใจก็ไม่ตายแล้วมันกลัวอะไรมันโกหกกันโลกกิเลสอันนี้มันโกหกกันนะพิจารณาวันหนึ่งได้อุบายแบบหนึ่งขึ้นมาพิจารณาวันหนึ่งได้อุบายแบบหนึ่งขึ้นมาแต่มีแต่อุบายแบบเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนแบบอัศจรรย์ทั้งนั้นจิตเขายิ่งอัศจรรย์จนถึงขนาดที่ว่าเวลาจะตายมันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะทุกเวทนาทุกแง่ทุกมุมที่แสดงในวันนี้เป็นเวทนาที่สมบูรณ์แล้วจากนี้ก็ตายเท่านั้นเราเห็นหน้ามันหมดเข้าใจมันหมดแก้ไขมันได้หมดแล้วเวลาจะตายมันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราให้หลงวะหลงไปไม่ได้เวทนาต้องเวทนาหน้านี้เองนั่นพูดถึงเรื่องความตายก็ไม่มีอะไรตายกลัวอะไรกันนั่นนั่นแหละจิตที่มันรู้แล้วมันรู้ชัดตั้งแต่คืนแรกนะที่ว่าจิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมตอนมาภาวนาถึงขั้นนั่นตลอดรุ่งที่แรกมันก็ไม่เสื่อมตั้งแต่เดินเมษามาก็ไม่เสื่อมแต่มันยังไม่ชัดพอมาถึงคืนวันนั้นแล้วมันชัดเจนเออต้องอย่างนี้ไม่เสื่อมหนักมันชัดแล้วนะเหมือนกับมันปีนขึ้นไปตกลงปีนไปตกลงพอปีนขึ้นไปเกาะติดปั๊บอย่างนี้ไม่เสื่อมเนี่ยมันรู้แล้วนี่เร่งเต็มที่เต็มฐานในพรรษานั้นสักอ๋อ9คืน10คืนกว่าแต่ไม่ติดกันบางทีก็เว้น6 7คืนก็มีจนเป็นที่แน่ใจในเรื่องของทุกขเวทนาหนักเบามากน้อยเข้าใจวิธีปฏิบัติต่อกันหลบหลีกปีกตัวแก้ไขกันได้ทันท่วงทีไม่มีสะทกสะท้านแม้จะตายก็ไม่กลัวเพราะได้พิจารณาด้วยอุบายนี้แยบคายเต็มที่แล้วทันความตายทุกอย่างปีถ้าพูดถึงเรื่องความเปลี่ยนผมความพรรษาที่10คือมันเริ่มตั้งแต่9ตั้งแต่เดือนเมษาเนี่ยเดือน9พรรษาไปถึงพรรษาที่10เป็นความเปลี่ยนที่หักโหมที่สุดเลย
ในชีวิตนี้ไม่มีความเพียรใดในเกี่ยวกับเรื่องร่างกายที่จะหักโหมยิ่งกว่าพรรษาที่สิบใจก็หักโหมร่างกายก็หักโหมเต็มที่หลังจากนั้นมาแล้วก็จะเริ่มเลื่อยเลื่อยเลื่อยจิตนี่เป็นหินไปเลยคือความแน่นหนามันคงของสมาธิมันชำนาญพอจนเป็นเหมือนกับหินทั้งแท่งไม่หวั่นไหวอะไรง่ายๆเลย ติดสมาธินี่อยู่ถึง5ปีเต็มๆพอออกจากสมาธิด้วยอำนาจท่านอาจารย์มั่นเขตเอาซะอย่างหนักจึงออกพิจารณาพอพิจารณาเรื่องปัญญาก็เพราะสมาธิพร้อมแล้วเหมือนกับเครื่องทัพสัมภาระที่จะมาปลูกบ้านสร้างเรือนนี่มันมีพร้อมแล้วเป็นแต่เพียงเราไม่ประกอบให้เป็นบ้านเป็นเรือนเท่านั้นมันก็เป็นเศษไม้อยู่เปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรมีสมาธิก็เป็นสมาธิอยู่อย่างนั้นเมื่อไม่นำมาประกอบให้เป็นสติปัญญามันก็หนุนอะไรไม่ได้มันต้องพิจารณาตามท่านอาจารย์ใหญ่ท่านเขตพอท่านเขตเท่านั้นมันก็ออกพอออกมันก็รู้เรื่องรู้ราวฆ่ากิเลสตัวนั้นได้ตัดกิเลสตัวนี้ได้โดยลำดับลำดับเกิดความตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมานอนเราอยู่ในสมาธิเรานอนตายมากี่ปีกี่เดือนแล้วไม่เห็นได้เรื่องเลยราวอะไรฉันนี่ก็เล่นทางสมาธิแต่มันเป็นจิตใจโลดโผนผมถ้าไปเนี่ยนะมันไปเนี่ยเดียวพอมันเดินทางสมาธิแล้วมันก็มาตำหนิว่าพอมันเดินทางด้านปัญญาแล้วมันก็มาตำหนิสมาธิว่านอนตายอยู่เปล่าว่าความจริงสมาธินั่นก็เป็นเครื่องพักจิตถ้าพอดีจริงก็เป็นอย่างนั้นนี่มันกลับมาตำหนิว่าสมาธินี่นอนตายอยู่เปล่ามากี่ปีไม่เห็นเกิดปัญญามันก็เร่งทางด้านปัญญาเร่งทางกายนี่ก็ตอนอสุภะนี่สำคัญอยู่มากนะสำคัญมากจริงๆพิจารณาอสุภะนี่มันคล่องแคล่วแกล้วกล้ามองดูอะไรทะลุไปหมดไม่ว่าจะหญิงจะชายจะหนุ่มจะสาวขนาดไหนเอาพูดให้มันเต็มตามความจริงที่จิตมันกล้าหาญไม่ต้องให้มีผู้หญิงกับเท่าแก่ๆแล้วให้มีแต่หญิงสาวๆเต็มอยู่ในชุมนุมนั้นเราสามารถจะเดินบุกเข้าไปในที่นั้นโดยไม่ให้มีราคะตัณหาอันใดแสดงขึ้นมาได้เลยความอาถรรพ์ของจิตเพราะอสุภะมันมองดูคนมันมีแต่หนังห่อกระดูกมีแต่เนื้อแต่หนังแดงโล่ไปหมดนะมันไม่มันเห็นความสวยความงามที่ไหนมันเพราะอำนาจของอสุภะมันแรงมองดูรูปไหนมันก็เป็นแบบนั้นหมดแล้วมันจะเอาความสวยงามมาจากไหนพอให้กำหนัดมันดีเพราะฉะนั้นมันจึงกล้าเดินบุกผู้หญิงสาวสวยๆนั่นแหละไปได้อย่างสบายเลยถ้ามันกล้าหมายถึงมันกล้าความกล้านี่ก็ถูกทางแต่ก็เมื่อมันผ่านไปแล้วมันก็เรียกว่าความกล้านี่มันก็บ้าอันหนึ่งเหมือนกันแต่ตอนเดินดำเนินทางนี่ก็เรียกว่าถูกมันพิจารณาอสุภะอสุภังยังไงพิจารณาไปจนกระทั่งราคานี่ไม่ปรากฏเลยค่อยหมดไปหมดไปแล้วหมดไปเอาเฉยเฉยไม่ได้บอกเหตุบอกผลบอกการบอกเวลาบอกสถานที่เลยว่าราคะความกำหนัดยินดีในรูปหญิงรูปชายนี้ได้หมดไปแล้วตั้งแต่ขณะนั้นเวลานั้นสถานที่นั้นไม่บอกจึงต้องมาวินิจฉัยกันอีกความหมดไปหมดไปเฉยเฉยนี่ไม่เอาวิจิตไม่ยอมรับถ้าหมดตรงไหนก็ต้องบอกว่าหมดสิไม่รู้ชัดหมดเพราะเหตุนั้นหมดเพราะขณะนั้นหมดในสถานที่นั้นต้องบอกเป็นขณะให้รู้ต้องย้อนมาอีกทีนะเมื่อมันหมดจริงๆมันไม่ปรากฏเลยนะพอมองเห็นนี่มันทะลุไปเลยมันเป็นเนื้อเป็นกระดูกไปหมดในร่างกายเป็นร่างกระดูกไปหมดมันไม่ได้เป็นหญิงสวยหญิงงามคนสวยคนงามเนี่ยเพราะอำนาจของอสุภะมันแรง
เห็นแต่กองกระดูกมันหมดมันจะเอาอะไรไปกำหนัดที่นี่ก็มาพลิกใหม่นะหาอุบายพลิกใหม่เห็นว่าราคานี่มันสิ้นแล้วจะไม่มีอะไรเหลือพลิกใหม่คราวนี้เอาสุภะเข้ามาบังคับแก้อันที่ว่าอสุภะที่มีแต่ร่างกระดูกนั้นออกเอาหนังหุ้มห่อให้สวยให้งามบังคับนะไม่งั้นมันทะลุทันทีนะเพราะมันทำนานบังคับหนังหุ้มกระดูกให้สวยให้งามให้ติดแนบกับตัวเองมีวิธีการพิจารณาของเราเดินจงกรมก็ให้ความสวยความงามมันนั้นรูปมันนั้นติดแนบกับตัวติดกับตัวไปอย่างนั้นอ้าวมันจะนานสักเท่าไหร่หากมันมีอยู่มันจะต้องแสดงขึ้นมาถ้ามันไม่มีก็ให้รู้มันไม่มีเอาวิธีการนี้มาปฏิบัติได้4วันเต็มๆที่มันไม่แสดงความกำหนัดขึ้นมาเลยทั้งๆที่รูปนี้สวยงามที่สุดน่ารักใคร่ชอบใจที่สุดมันก็ไม่แสดงมันคอยแต่จะย่างเข้ากระดูกหนังห่อกระดูกบังคับไว้อยู่ผิวหนังพอถึงคืนที่4มันน้ำตาล่วงออกมาบอกว่ายอมแล้วไม่เอาคือมันไม่ไปยินดีนะมันบอกมันยอมแล้วยอมอะไรถ้ายอมว่าสิ้นก็ให้รู้ว่าสิ้นสิยอมอย่างนี้ไม่เอายอมนี้ยอมมีเล่ห์เหลี่ยมเราไม่เอากำหนดไปกำหนดทุกแง่ทุกมุมล่ะแง่ไหนมุมใดที่มันจะเกิดความกำหนัดเพื่อจะรู้ว่ามันขึ้นขนาดไหนความกำหนัดนี้เราจะจับเอาตัวนั้นตัวแสดงออกมาพอดึกเข้าไปดึกเข้าไปกำหนดเข้าไปไม่พิจารณาอสุภะนะตอนนั้นพิจารณาแต่สุภะอย่างเดียวเท่านั้น4วันเต็มๆคือเราจะหาอุบายทดสอบมันพอสัก 3-4 ทุ่มล่วงไปแล้วในคืนที่4มันก็มียุบยับเป็นลักษณะเหมือนจะกำหนัดในรูปที่สวยๆงามๆที่เรากำหนดมาติดแน่กับตัวเราเนี่ยมันยุบยับชอบคนเนี่ยมันทันนะเพราะมันสติมีตลอดเวลากำหนดเสริมขึ้นเรื่อยๆกำหนดเสริมขึ้นมันก็มีลักษณะยุบยับยุบยับนานเห็นไหมน่ะจับเจ้าของได้แล้วนะเห็นไหมมันสิ้นได้ยังไงถ้าสิ้นทำไมจึงต้องเป็นอย่างนี้กำหนดขึ้นกำหนดขึ้นคือมันคำว่ายุบยับนี่มันเป็นแต่เพียงจิตนะมันไม่ยุบยับถึงอวัยวะให้ไหวนะมันเป็นภายในจิตพอเสริมเข้ามันก็แสดงการยุบยับยุบยับให้เป็นที่เข้าใจว่าแน่ใจที่นี่ยังไม่หมดนั่นที่นี่ยังไม่หมดแล้วจะปฏิบัติยังไงก็ต้องปฏิบัติสับเปลี่ยนกันทางอสุภพอเรากำหนดทางอสุภะนี่มันเพิบเดียวเลยนะมันเร็วที่สุดเพราะมันความชำนาญพอกำหนดเรื่องอสุภะนี่มันเป็นกองกระดูกไปหมดทันทีแล้วกำหนดสุภะความสวยงามขึ้นมาแทนที่เอ้าอันอยู่นั่นนี่ก็เป็นเวลานานคือเราทางเราไม่เคยเดินมันไม่เข้าใจก็ต้องเดี๋ยวทดสอบเรื่องวิธีต่างๆทีนี้วาระสุดท้ายนะเวลามันจะได้ความคนนั่งกำหนดอสุภะไว้ตรงนี้จิตกำหนดไว้ให้มันตั้งอย่างนั้นอสุภะนี่ตั้งอยู่ตรงนั้นตอนนั้นไม่เป็นสุภะนะตั้งเป็นอสุภะแต่ไม่ให้มันทำลายคือตั้งให้มันคงที่มันอยู่นั่นแหละมันจะเป็นหนังห่อกระดูกหรือว่าหนังออกหมดเหลือแต่กระดูกกองกระดูกก็ให้มันรู้อยู่ตรงนั้นแล้วจิตเพ่งดูบทเวลามันจะได้ความนะดูมันจะไปไหนมาไหนกองอสุภะของนี้จะไปไหนมาไหนเอาดูเพ่งคือเพ่งยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นเพราะความชำนาญของจิตไม่ให้ทำลายมันก็ไม่ทำเราบังคับไม่ให้มันทำลายถ้าบังคับมันทำลายมันพังไปเลยนะเพราะความเร็วของปัญญาเราไม่ให้มันทำลายให้มันตั้งพอกำหนดตรงนั้นกำหนดเข้าไปตรงนี้ปรากฏว่าอสุภะที่ตั้งเนี่ยมันถูก
จิตกลืนเข้ามาอมเข้ามาอมเข้ามาตรงนี้เลยเป็นจิตเสียเองเป็นตัวอสุภะนั้นน่ะฮะจิตตัวไปกำหนดที่ว่าอสุภะเนี่ยมันกลืนเข้ามาเลยมาเป็นตัวจิตเสียเองเป็นอสุภะมันก็ปล่อยพั่วทันทีเลยเปลือกนอกมันต้องอย่างนี้มันเข้าใจแล้วที่นี่มันขาดมันต้องอย่างนี้ที่พอปล่อยพับคือมันเป็นเรื่องของจิตต่างหากไปหรอกต่างหากอันนั้นเขาไม่ใช่ราคะอันนั้นไม่ใช่โทสะไม่ใช่โมหะตัวจิตผู้นี้ต่างหากเป็นตัวราคะทีนี้พอจิตรู้เรื่องของนี้ชัดเจนแล้วจิตก็ถอนจากอันนั้นมาอยู่ภายในจิตเป็นตัวราคะนี้มันก็ไม่พอจะแยกออกไปนี่มันก็รู้ว่าตัวนี้ออกไปแสดงต่างหากทีนี้ภาพอสุภะนั้นมันก็เลยมาปรากฏอยู่ภายในพอปรากฏอยู่ภายในกำหนดมันอยู่ภายในทีนี้มันไม่ได้เป็นความกำหนัดอย่างนั้นเลยมันผิดกันแล้วความกำหนัดเรื่องเหมือนแบบโลกแล้วมันหมดไปแล้วเลยมันเข้าใจชัดว่าต้องอย่างนี้นี่คือมันตัดทิ้งกันแล้วเข้าใจแล้วทีนี้มันก็มาเป็นภาพปรากฏอยู่ภายในกำหนดอยู่ภายในนั่นกำหนดภายในนี้มันก็ทราบชัดอีกแล้วว่าภาพภายในนี้ก็คือเกิดจากจิตไงมันดับมันก็ดับไปที่นี่มันไม่ดับไปไหนแล้วพอกำหนดปั๊บมันดับไปพอกำหนดไม่นานมันดับไปต่อไปมันก็เหมือนกับเหล็กไฟจีนหรือฟ้าแลบมันเองพอกำหนดภาพขึ้นมาเป็นภาพก็ดับไปพร้อมดับไปพร้อมเลยจะขยายให้เป็นสุภาพอะไรไม่ได้เพราะความรวดเร็วของอันนั้นพบปรากฏขึ้นภาพดับพร้อมต่อไปนั้นจิตก็กลายเป็นจิตว่างไปเลยส่วนอสุภะภายนอกหมดปัญหาเข้าใจแล้วตั้งแต่ขณะที่มันมากลืนตัวเข้ามานี่เข้าใจแล้วมันปล่อยข้างนอกทันทีเลยรูปเสียงกลิ่นรสอะไรข้างนอกมันปล่อยทันทีเพราะอันนี้ไปหลอกต่างหากนี่ได้เข้าใจตัวนี้ชัดแล้วนั้นไม่มีปัญหาอะไรมันเข้าใจทันทีปล่อยนี่ก็มาปรากฏเป็นภาพอยู่ภายในจิตกำหนดภาพภายในจิตไม่นานแล้วภาพอันนี้มันก็ดับไปตั้งขึ้นมาก็ดับไปตั้งขึ้นมาไม่นานเดี๋ยวดับไปต่อไปก็ตั้งขึ้นมาเหมือนฟ้าแลบพอปรากฏภาพดับพร้อมจะพิจารณาเรื่องสุภาพหรือว่าไม่ทันเลยดับไปหลังจากภาพภายในดับไปหมดแล้วจิตมันก็ว่างหมดทีนี้นะกำหนดดูอะไรว่างหมดมองดูต้นไม้ภูเขาตึกรามบ้านช่องเห็นเพียงเป็นลางๆเป็นเงาแต่ส่วนใหญ่คือจิตนี้มันทะลุไปหมดว่างไปหมดแม้แต่ละมองดูร่างกายนี้มันก็เห็นพอเป็นเงาส่วนจิตแท้มันทะลุไปหมดว่างไปหมดโอ้โหจิตนี้ว่างขนาดนี้เลยนะว่างตลอดเวลาไม่มีอะไรเข้าผ่านในจิตเลยถึงมันจะว่างมันก็ปรุงภาพเป็นเครื่องฝึกซ้อมเหมือนกันนะแล้วจะปรุงภาพใดก็แล้วแต่เป็นเครื่องฝึกซ้อมจิตใจให้มีความว่างช่ำชองเข้าไปจนกระทั่งแยบเดียวว่างแยบเดียวว่างพอปรุงขึ้นแยบเท่านั้นมันก็ว่างพร้อมว่างพร้อมไปหมดตอนนี้แหละตอนที่จิตว่างเต็มที่นี้ความรู้อันนี้จะเด่นเต็มที่ขึ้นคือรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีมันรู้รอบหมดแล้วมันปล่อยของมันหมดไม่มีอะไรเหลือแต่ความรู้อันเดียวมันมีความปฏิพัทธ์มันมีความสัมผัสสัมพันธ์มีความดูดดื่มอยู่ครับความรู้อันนี้อย่างเดียวความเกิดขึ้นพับมันก็ดับพร้อมมันดูอยู่นี่สติปัญญาคันนี้ถ้าครั้งพุทธกาลท่านก็เรียกมหาสติมหาปัญญาแต่สมัยทุกวันนี้เราไม่อาจเอื้อมพูดเราบอกว่าสติปัญญาอัตโนมัติก็พอตัวแล้วกับที่เราใช้อยู่มันเหมาะสมกันอยู่แล้วถ้าจำเป็นจะให้ชื่อให้นามสูงไปยิ่งกว่านั้นมันก็ไม่พ้นจากความจริงที่เป็นอยู่นี่แหละจิตดวงนี้ถึงได้เด่นนะถ้าจนความเด่นอันนี้แหละมันทำให้สว่างไปหมดวันเดินจงกรมอยู่ทางด้านตะวันตกวัดดอยธรรมเจดี
เราอดอาหารมาได้ 3-4 วันแล้ววันนั้นเขาจะมาใส่บาตรที่วัดเราก็ไปเดินกรมโน่นตั้งแต่สว่างจนกระทั่งถึงเวลาจะบิณฑบาตถึงได้มาแต่มันเกิดความอัศจรรย์พี่นึกพี่ลั่นนะเนี่ยจิตนี่ทำไมถึงอัศจรรย์นักหนามองดูอะไรแผ่นดินที่เหยียบไปนี้มันก็เห็นอยู่ชัดๆด้วยตาแต่ทำไมจิตมันซึ่งเป็นส่วนใหญ่มันว่างไปหมดต้นไม้ภูเขาว่างไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ความว่างอย่างเดียวเต็มหัวใจยืนลำพึงสักเดียวอันธรรมเกิดขึ้นนะเรียกว่าธรรมมันนะเราพูดในวงปฏิบัติโดยเฉพาะเราธรรมก็ปรากฏขึ้นถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ใดว่าอย่างนั้นนั่นแหละคือตัวพบว่างงงเลยจุดก็หมายถึงจุดผู้รู้นั่นเองถ้าว่าเราเข้าใจมันก็ดับกันได้ในขณะนั้นน่ะแต่นี่มันงงเพราะเราไม่เคยรู้เคยเห็นถ้ามีจุดก็จุดผู้รู้นี่มีต่อมก็หมายถึงต่อมผู้รู้นี่อยู่สถานที่ใดที่นั่นแหละคือตัวพบเนี่ยก็บอกให้ท่านนะไม่ผิดอะไรเลยแล้วก็ทำให้งงเอ๊ะมันยังไงกันพอแล้วก็นี่บทเวลามันจะรู้นะคือมันมีปัญหาอันเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้กว้างขวางอะไรมันรู้หมดนี่รู้เสียงเงินรถเครื่องสัมผัสทั่วโลกธาตุเนี่ยมันเข้าใจหมดมันปล่อยหมดมันไม่สนใจพิจารณาแม้แต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันยังไม่ยอมสนใจพิจารณาเลยมันสนใจเฉพาะความรู้ที่เด่นดวงอยู่อันเดียวเท่านั้นสัมผัสสัมพันธ์อย่างนี้กับพิจารณาไปพิจารณามาแต่ค่อยพึงทราบว่าจุดนี้มันยังเป็นสมมุติไหนฮะมันจะสง่าผ่าเผยขนาดไหนก็สง่าผ่าเผยอยู่ในวงสมมุติมันจะสว่างกระจ่างแจ้งขนาดไหนก็สว่างกระจ่างแจ้งอยู่ในวงสมมติเพราะอวิชชายังมีอยู่ในนั้นนั่นอวิชชานั่นแหละคือตัวสมมติมันก็แสดงอาการรุ่มๆดอนๆตามขั้นแห่งความละเอียดของจิตให้เราเห็นได้อย่างชัดบางทีก็มีลักษณะคือสติปัญญาขั้นนี้มันจะต้องเป็นองคลักษณ์รักษาจิตดวงนี้อย่างเข้มงวดกวดขันแทนที่มันจะจ่อกระสุนเข้าปากกระบอกปืนเข้ามาที่นี่มันไม่จ่อมันจะส่งไปนู่นนี่ที่เรียกว่าอวิชชานี่แหลมคมมาก มันไม่มีอะไรที่จะแหลมคมมากยิ่งกว่าอวิชชาซึ่งเป็นจุดสุดท้ายความโลภมันก็หยาบโลภยังพอใจกันโลภคิดดูสิความโกรธก็หยาบโลภยังพอใจโกรธความหลงความรักความชังความเกลียดความโกรธอะไรเป็นของหยาบโลกยังพอใจกันอันนี้ไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นมันเลยมาหมดต่อยมาได้หมดแต่มันทำไมมันยังมาติดความสว่างสวยความอัศจรรย์นั้น